ตายระยะนี้ระยะนี้ผมขอให้ผมลุยตายมาแล้วผมยิงไปอื้อหือรัวรีโหลดมารีโหลดรีโหลดไปไหนล่ะเพื่อนไปไหนล่ะเพื่อนมาคืนสปีครับมาตัวถูกก็เล่นได้สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ท่านผมกองซ่าครับนี่ไงเกมพาราดิกอีกแล้ววันนี้ผมมีข้อสงสัยกับเกมนี้เพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ฟรีใช่ไหมตัวละครเนี่ยจะต้องปลดใช้เงินในเกมหรือว่าจะเติมแล้วก็แล้วแต่ซึ่งแต่ละตัวละครมันจะมีราคาที่แตกต่างกันเช่นตัวนี้ใช้ 15,000 แต่อย่างตัวนี้ใช้ 60,000 ราคาที่ต่างกันเนี่ยตัวละครมันจะเก่งต่างกันไหมลองเล่นดูก่อนอื่นลืมกดไลค์กดซับแชร์เป็นกำลังใจกองซ่าด้วยครับผมและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม Overwatch 2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เลือกทั้ง2แบบนะครับแบบ1คือ ID และ Password และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น ROV Valorant Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับตัวแรกที่เราจะเล่นเอาตัวถูกก่อนบัคราคามัน 15,000 ครับเดี๋ยวลองเอาตัวถูกก่อนตัวแพงค่อยดันต่อไปนะครับมาครับผมเข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เซตเหมือนเดิมนะครับตามไหนตามนั้นไปแล้วกันนะฮะโอเคมาเป็นปืนลูกซองเนาะโอเคยิงไม่ยากคลิกขวายิงอันนี้คิวจะเป็นฮิวตัวเองนะฮะ F เป็นกระโดดโอเคสกิลประมาณนี้ง่ายๆนะครับผมก่อนนี้เป็นโหมดยึดจุดตรงกลางนะครับน่าใช้เวลาไม่นานซึ่งอัพอะไรดีตัวนี้หรอรีโหลดสปีดแล้วกันเพราะมันรีโหลดเป็นลูกซองนะครับไปลุยมาลุยครับตัว 15,000 ไหนตัว 15,000 ตัวถูกครับตัวถูกแล้วลองเล่นตัวถูกซิมันจะเก่งขนาดไหนโอ้ต้องโดดเข้าไปป่ะอย่างเงี้ยต้องโดดเข้าไปมาดิยิงไปดิโอ๊ยไม่ได้มันหนีโอ้เอาเพื่อนผมตายหมดแล้วเหรออุตส่าห์ขึ้นมายิงข้างบนโอเคไอ้ Never Die Never Die จะตายไปแล้วเพื่อนเรามีสกิลคิวในการในนี่ดีกว่าเพื่อนเรามายิงไปดิครับลูกซองไปยิงไปดิจะตายเมื่อเฮ้ยก็โอเคนะคือดาเมจมันแรงนะครับแต่ว่าคุณจะต้องอยู่ระยะใกล้เพราะปืนไปแล้วปืนเป็นลูกซองนะมันเป็นสิ่งที่บังคับว่าเอ้ยคุณจะต้องเข้าระยะใกล้เท่านั้นนะครับไม่งั้นคุณก็จะฆ่าเขาไม่ได้แต่ต้องคลิกขวาด้วยนะรีโหลดมาเอฟขึ้นมาดิอุ้ยยิงไหมครับโอ้ฮิวก่อนโอเคมีฮิวก็เล่นง่ายอยู่มีฮิวก็เล่นง่ายอยู่ไปไหนแล้วเพื่อนจะตายฮิวก่อนโอเคมีฮิวนี่ก็ดีอยู่นะอะไรเพื่อนขับรถมาไหมปุ๊ดฮิวก่อนมาปั๊บโอ้โหมาทิปเปิลคิวเหรอตัวนี้มันของจริงว่ะตัวนี้มันของจริงอันนี้เราจะมาแล้วปะkilling spree 75% ซื้อนี่ก่อนยิงแล้วเพิ่มเลือดก่อนฮะเราต้องยิงกระดูดเลือดบ้างโอเคระยะไกลนี่คือทำไม่ได้เลยเขาไกลมากอย่าให้เข้ามาใกล้โอ้โหอย่าให้เข้ามาใกล้คือเราต้องเข้าใกล้มันอะแต่การที่จะกระโดดเข้าไปใกล้มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีนะเพราะบางทีเราโดนสวนไงเป็นตัวละครที่เน้นระยะใกล้เป็นหลักเลยฮะโอ้เมดเรามาดีกว่าโอ้เมดยิงไปดิขออัดหน้าเต็มๆสูดรีโหลดก่อนไหนแล้วเพื่อนมันเดินหนีไปไหนแล้ววะฮิวก่อนมา
เออมาโอเคได้จังหวะเริ่มเล่นได้โอเคมาคือต้องยิงเป็นคอมโบทีมเมทเรามีไงฮิวก่อนทีมเมทเรามีฮิวก่อนจึ๊บทีมเมทเรามีโดนมาก่อนจะตายน่ะตายอยู่เมทอะไรมาล่ะลูกสองรัวลูกสองมาฮิวโอ้โหที่เมทคือเหมือนแบบยิงรัวโดดใส่แต่การว่าเราไปยิงตัวแทงฮะตัวแทงมันไม่ปกติเราจะต้องแพ้มันอยู่แล้วครับผมโอเคคูลดาวน์สกิลอันนี้ดีเพราะว่าเราต้องใช้ไงงานสกิลมันเป็นตัวที่พ่อต้องยิงสกิลด้วยอ่ะนะมาดิอุ๊ดอย่าดึงผมไม่เอาว่าผมฮิวสู้แล้วผมโดนไอ้เป็นการไล่ศัตรูก็โอเคนะก็เล่นสนุกอยู่แต่ตัวละครที่บังคับให้คุณต้องเข้าไประยะใกล้ซึ่งบางทีเนี่ยการเข้าไปถ้าคุณยิงไม่โดนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ลำบากมากๆนะอุ๊ยอะไรพี่ชายเออมาดิเราฮิวสู้ไปดิมาปุ๊บแต่พอเจอตัวระยะใกล้ๆก็สู้ลำบากนะก็สู้ลำบากคือเราต้องแบบเอาให้ตายอ่ะโอเคมาเราตายระยะนี้ผมขอให้ผมลุยตายมาแล้วผมยิงไปยิงรัวรีโหลดไปไหนล่ะเพื่อนมาคืนสปีครับมาตัวถูกก็เล่นได้ตัวนี้สกิลมันแรงมากเลยคือมันโดดใส่ทีคือผมไม่รอดเลยเดี๋ยวรถคูลดาวโอเคนี่คือรถคูลดาวสุดๆแล้วนะมาดิเราฮิวสู้อ่ะปุ๊บขึ้นมาก่อนลาฮิวอยู่โอ้โหแล้วมันใส่ผมคนเดียวเลยดิแต่คืออย่าลืมนะครับว่ามันไม่ใช่เกมเล่นคนเดียวนะเพื่อนนะเพื่อนเราฆ่าได้ผมกำลังไปเพื่อนมาแล้วเพื่อนผมมาเรายืดอยู่ตายไปดิต้องคลิกซ้ายคลิกขวาให้ได้อะชุดเดียวคือตายแน่นอนเท่าที่ลองมาเมทไม่มาเนี่ยนี่แหละขอแค่ชุดเดียวผมบอกแล้วขอแค่ชุดเดียวรีโหลดก่อนตายดิขนาดละแล้วเมทเราโอ้ไม่ต้องดึงเมทมาขนาดแล้วเพื่อนขนาดแล้วเอาจะเมทซะหน่อยยิงมาดิดับเบิลคิวไปดิครับโอเคเริ่มได้เอ้ยชนะว่ะโอเคอยู่ใครมามาดิแต่แล้วยิงไปยิงไปดิแป๊บนึงเพื่อนรีโหลดก่อนมาบูทมายิงไปดิมาดิแล้วผมยิงสู้ดิครับฮิวก่อนมาเราเอาสุดหุยรีโหลดก่อนมันจะเอาแล้วเรียบร้อยชนะว่ะเฮ้ยตัวถูกก็โหดอยู่นะแต่ตัวถูกผมว่าความเก่งมันคือการเล่นง่ายสกิลทุกอย่างเข้าใจง่ายครับเดี๋ยวไปเล่นตัวแพงกันมาดีกว่ามาครับผมเหมือนเดิมผมก็เลือกเหมือนเดิมอะอ๋อเป็นเบิร์สโหมดอ๋อเปลี่ยนรัวได้แม็กดรัมโอ้ทีเดียวหมดคลิกขวาทีออโตเมติกคลิกซ้ายค้างรัวโอเคคิวเป็นพุ่ง F สมอดึงโอเคอันนี้จะไวไปอันนี้น่าชาร์จผมว่า
ออโตเมติกดีกว่ายิงง่ายสุดนะครับโอเคเตรียมตัวลุยมา let's go ลุยครับซึ่งวิธีการยิงก็คนละแบบเลยนะไอตัวแรกจะยิงระยะใกล้นี่จะยิงระยะกลางไกลได้อยู่โอ้โหกดสบายพี่ชายอ้าวๆแล้วผมโดนมันมาเอาดาฟันไส้หรือว่าเรามีสกิลฮุกนี่หว่าถ้าผมไม่ได้กดลืมออกเอฟเป็นฮุกโอเคเอฟเป็นฮุกนะโอเคแล้วมันฟันอยู่ข้างบนใช่ไหมเนี่ยได้ยินเสียงฟันอยู่เนี่ยเออผมต้องเปลี่ยนตลอดด้วยเหรอโอเคสกิลหนีก็หมดเลยเนี่ยสกิลหนีก็หมดเลยอันนี้ก็น่าใช้อยู่นะแต่มันแบบนัดเดียวหมดฟืดเดียวหมดโอ้ต้องระยะใกล้มากอ่ะเห็นต้องเปลี่ยนมือตลอดตอนนี้ยิงไปก่อนยิงไปก่อนโอเคไม่ยากคุมไม่ยากฮะผมบอกผมคุมไม่ยากฮะอย่างนี้นี่ตายก่อนเลยฮะโอเคอ๋อมันดึงตัวเองติดนี้เหรอกากวันไม่เสียเหมือนคนอ้อมหลังอ๋อหรือคนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนตายสวยมากก็มันเป็นตัวฮุกเหรอตัวนี้มาดิครับเพื่อนนี่ก็ขึ้นบนได้ดิดึงขึ้นมาโอ้หุ้ยดีอยู่นะยิงไปดิครับตายโอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอเคถอยก่อนต้องเปลี่ยนตลอดเลยแต่แม็กดัมนี่ไม่ค่อยได้ใช้นะตอนที่ลองมาแม็กดัมนี่คือเล่นยากอยู่เพราะมันต้องระยะไกลมากเหมือนแคสซิดี้อ่ะยิงเหมือนแคสซิดี้อ่ะโอ้มันลงมาแล้วดิเพื่อนโอ้โอ้โหเลื่อนไม่มีโอ้มัลติเมทอุ้ยตัวดาบนั้นก็ดูเก่งจังวะมัลติเมทโอ้เพื่อนเหลือคนเดียวไม่ได้ซื้อของเลยว่ะโอเคเฮ้ยหน้าบ้านเหรอโอ้โหหน้าบ้านเหรอโอ้เออได้โหลดมาแล้วเพื่อนเรากดใส่ทีมเมทจะมาละโอเคโอ้โหมันยิงคิวไม่ทันนะดิสงสัยต้องขึ้นมุมแบบแปลกๆอะไรอย่างงี้นะยิงตรงๆไม่น่าได้ฮะสกิลไม่น่าได้ใช้คิวทูฮิวเหรอได้อยู่ระเบิดอ๊อบเอ้าระเบิดโดนด้วยเหรอโอ้มุมนี้ระเบิดโดนด้วยเหรอไม่น่าเชื่อผมติดไปครับต้องขึ้นข้างบนแล้วผมว่าเล่นตัวนี้ต้องขึ้นข้างบนเอาดึงมาก่อนโอเคต้องขึ้นข้างบนอ่ะต้องได้ไฮกราวแล้วเมทเรามาละไปก่อนยิงต่อเดี๋ยวเพื่อนมารีโหลดมาอะไรเพื่อนมาโอเคเออโดดมาไปไหนแล้วเพื่อนดิจูก่อนโอเคต้องอยู่ตรงนี้วะมันล่องหนวะดึงก่อนดึงกลับมาก่อนโอ้โหตายได้อยู่เอออ๋อรีโลก่อนโอ้โหมันมาใกล้ยิงโดยไกลอยู่เพื่อนดึงมาฆ่าได้สวยงามก็เล่นมาคนละฟิลแล้วฮะเพย์ซื้อของก่อนไปฮะตัวนี้มันไม่เน้นสกิลเลยอะใช้แบบสกิลเพื่อหนีอะไรอย่างงี้มากกว่าโอ้โหแล้วมันเดินมาฟันใส่เจอตัวฟันนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเรามันเหมือนเป็นตัวยิงระยะไกลอ่ะระยะกลางๆไกลๆมากกว่าโอเคเดินขึ้นมาเราต้องยิงแง่ปั๊บ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 
รถตึงมาก่อนระเบิดอีกแล้วผมอยากลองแม็กดรัมดูอ่ะมันยิงยากปะโอ้ดึงก่อนเบิร์นหมดเบิร์นหมดจะตายแล้วเพื่อนสวยมากเลยเออฮึบเล่นยากอยู่โอเคถึงตัวมาก่อนอ๋อลองหุ่นยิงได้ไปไหนแล้วเพื่อนเอออะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะโอเคเริ่มเล่นเป็นโอเคโดดมาก่อนโอเคแล้วผมกดเอาอย่าดึงผมกำลังยิงตัวนู้นแล้วโดนดึงมาแล้วผมโดนดึงโหลดสปีดอันนี้จำเป็นมากผมว่าตัวเราโหลดสปีดจำเป็นมากมูเมนต์ก็จำเป็นเพราะว่าตัวเรามันต้องเดินยิงไงมาดิเมดได้ยิงมาก่อนนั่นแหละฮะมาดิครับเดี๋ยวต้องคิวพอดีมาดิครับเพิ่งสปีดพอดีแล้วผมยิงหมดแล้วพี่ชายมาโอ้โหบ้าถ้าเจอตัวเดียวนี่กดตายแล้วแล้วสวยมากเพื่อนเอาไปอีกหนึ่งเหมือนเพิ่งเห็นแต้มมันว่ะแต้มมันใกล้จะได้นี่ว่ะก็สนุกอยู่นะก็ยิงมันอยู่ตัวนี้อ้าวดีฟีดเฉยเฮ้ยแต่ก็โอเคก็รู้สึกว่าก็เล่นได้แต่ว่าก็คนละฟิลแล้วกันมันเป็นตัวเหมือนยิงไกลๆอะไรอย่างงี้มากกว่าถ้าเทียบกับตัวแรกที่เราเล่นแล้วจะเป็นลูกซองมากตัวนี้ยิงไกลๆนะครับซึ่งความเก่งกาจมันก็แตกต่างกันนะครับแต่ถามว่ายังไงตัวที่ถูกสุดสำหรับผมนะมันไม่ใช่มันไม่เก่งเว้ยมันเล่นง่ายสกิลเข้าใจง่ายกว่าแต่อย่างตัวนี้มันก็จะเล่นยากนิดนึงแต่ถ้าเล่นเก่งก็จะโหดไปเลยซึ่งก็แล้วแต่คนเล่นนะครับซึ่งโดยตัวคิดว่าก็แล้วแต่คนเล่นจริงนะไม่ได้เก่งกว่าหรือกากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับโอเควันนี้มันแล้วกันลองทำดูซึ่งโดยตัวไม่ได้ผลสุ่มมาแล้วว่าไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับอยู่ที่ฝีมือคนเล่นมากกว่านะผมโอเควันนี้มันแล้วกันสำหรับพาลาดินครับไปจำหน่ายคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับแชร์แบ่งกระจายกล้องซ่าของผมสำหรับวันนี้ไว้เช่นครับสวัสดีครับ